จะชวนไปอีกที่หนึ่งเขาคิดจะกูดไม่ใช่ที่ประเทศไทยแต่ไปที่อินเดียปกติคนจะนึกถึงที่จันทบุรีแต่จริงๆแล้วที่อินเดียเนี่ยนะครับก็มีเขาคิดจะกูดด้วยเช่นเดียวกันที่เมืองไทยเนี่ยไปยากมาดูกันซิครับว่าที่อินเดียเนี่ยการเดินทางเนี่ยจะไปยากเหมือนกับที่เมืองไทยหรือเปล่านะครับเรามีรายงานเข้ามาครับจากคุณสุประชาสุภเมธีครับครับตอนนี้เขาคิจกูฏที่จังหวัดจันทบุรีก็เปิดแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่กรุงราชคฤห์ประเทศอินเดียครับที่เขาคิจกูฏของจริงนะครับซึ่งตอนนี้ก็ผมกำลังจะเดินขึ้นไปบริเวณที่เป็นกุฏิของพระพุทธองค์นั่นเองครับการเดินทางขึ้นเขาคิจกูฏที่ประเทศอินเดียนะครับก็ใช้ระยะการเดินทางประมาณ800เมตรเท่านั้นเองนะครับซึ่งระหว่างทางนั้นเราก็จะเห็นเป็นบรรยากาศนะครับอย่างด้านขวาของผมนี่ก็จะเห็นเป็นภูเขาแต่ว่าในอดีตนะครับก็จะเป็นเมืองราชคฤห์นั่นเองแต่ตอนนี้ก็กลายเป็นป่าไปหมดแล้วนะครับการเดินทางขึ้นไปแสวงบุญบริเวณเขาคิจกูฏนะครับระยะทางเพียงแค่800เมตรแต่ว่าเขาที่เดินขึ้นนั้นก็ค่อนข้างชันนะครับแต่ว่าผู้แสวงบุญคนไหนนั้นถ้าเดินไม่ไหวครับเขาก็จะมีการบริการเสลี่ยงในการให้นั่งแล้วขึ้นไปแสวงบุญบริเวณด้านบนเขาคิจกูฏครับที่นี่ไม่ต้องนั่งรถกระบะขึ้นเขาเหมือนที่จันทบุรีนะครับก็อย่างที่ผมบอกถ้าใครเดินไม่ไหวเขาก็มีเสลี่ยงใช้แรงคนแบกหามสนนราคาก็ 1,400 รูปีคิดเป็นเงินไทยหารครึ่งก็ประมาณ700กว่าบาทส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้สูงอายุที่เดินทางมาแสวงบุญครับระหว่างทางก็จะมีชาวอินเดียที่มานั่งขอรับบริจาคเงินเปล่งวาจามหาราชามหาราณีมีทั้งมาเดี่ยวมาเป็นครอบครัวนะครับผู้แสวงบุญส่วนใหญ่ก็มักจะให้ไปเพราะคิดว่าได้ทำบุญปัจจุบันราชคฤห์เป็นเมืองการเกษตรและใช้แรงงานค่าแรงขั้นต่ำก็อยู่ที่70รูปีหรือประมาณ35บาทต่อวันเท่านั้นสำหรับที่นี่อาชีพแบบนี้เป็นเรื่องปกติเพราะเขาคิดว่าหากไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าได้ก็ถือเป็นกำไรครับผู้ชมครับตอนนี้พาผู้ชมเดินทางมาที่บริเวณกุฏิของพระสารีบุตรนะครับหนึ่งในอัครสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความฉลาดหลักแหลมมากที่สุดนะครับบริเวณนี้จะเป็นจุดก่อนที่จะเดินขึ้นไปบริเวณที่เป็นกุฏิของพระพุทธองค์ครับก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ก็จะมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วโลกเลยนะครับเดินทางมาสักการะที่นี่ครับคำว่าคิจกูฏหมายถึงหัวอีแร้งตามรูปลักษณะของภูเขาแห่งนี้นะครับสิ่งที่เห็นอีกอย่างระหว่างทางก็จะมีสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาตามความเชื่อของแต่ละนิกายเช่นธงชัยหลากสีที่ชาวพุทธนิกายวัชรยานนำมาผูกไว้ก็หมายถึงการเอาชนะมารและพยันตรายภัยร้ายทั้งปวงให้ชีวิตมีแต่เรื่องดีครับหลังจากใช้เวลาเดินเท้าประมาณ25นาทีครับตอนนี้ผมพาผู้ชมเดินทางมาถึงจุดบริเวณสูงสุดของยอดเขาคิจกูฏแห่งนี้แล้วนะครับซึ่งบริเวณนี้ก็จะมีกุฏิของพระอานนท์นะครับหนึ่งในอัครสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับและที่สำคัญที่สุดซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของชาวพุทธทั่วโลกนะครับก็คือกุฏิของพระพุทธองค์ที่อยู่บริเวณตรงนี้แหละครับเขาเรียกมาปฏิบัติจิตภาวนาให้เกิดสมาธิเพราะสถานที่ตรงนี้พระพุทธเจ้าเข้าสมาธินานมากแล้วก็โปรด อะไรพระเจ้าพิมพิสารใช่ไหมฮะนั่นก็นี่ไปคนที่มาตรงนี้ทุกคนส่วนมากก็ถวายแก่พระพุทธเจ้าทั้งหมดคือเอาสติถวายพุทธเจ้านะถ้าสติถวายพุทธเจ้าสตินั้นต้องเป็นสมาธิถึงให้พุทธเจ้าได้รู้สึกดีมากๆนะครับแล้วก็มันจะรู้สึกรับมันจะรู้สึกอยู่ลึกๆข้างในเป็นความสุขอยู่ข้างในครับผมได้รับพลังดีๆพลังที่พระพุทธเจ้าบริสุทธิ์ท่านก็แผ่ทิ้งไว้อ่ะค่ะเราเข้ามาพุทธานุภาพธรรมานุภาพเงี้ยค่ะเสียงสวดมนต์ดังก้องยอดเขาคิจกูฏแต่ละปีมีผู้แสวงบุญชาวไทยเดินทางมาสักการะพระคันธกุฏิ 7-80,000 คนนะครับแม้ไม่ได้เป็นหนึ่งในสังเวชนียสถานแต่เป็นเมืองที่มีประวัติสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าและพระสาวกปรากฏให้เห็นอยู่มากมายการเปล่งแก้วเสียงสวดมนต์เปรียบกับการได้ถวายพรอันบริสุทธิ์แด่พระพุทธองค์น้อมนำให้ชีวิตประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีสุภาชาติสุภเมธีสำนักข่าวไทยอสมทรายงานครับ